อย่างสาวกที่ไปสุนาปรันตชนบทเห็นไหมไปอยู่ในฝูงชนที่เขามีความดุร้ายนะชอบด่าบริพาทนะแล้วก็ชอบฆ่าฟันทุบตีอย่างนี้นะแต่ท่านก็ช่วยให้คนหลุดพ้นได้เยอะแยะเลยนะแต่ขณะเดียวกันท่านก็เสียชีวิตเหมือนกันนะอย่างนี้ซึ่งพระศาสดาก็ได้เตือนอยู่ว่าชนที่นั่นเขาดุร้ายนะเขาชอบด่าบริพาทถ้าเขาด่าบริพาทเธอจะทำยังไงก็ท่านก็บอกไม่เป็นไรดีกว่าเขานะประหารเราด้วยฝ่ามืออ้าวแล้วถ้าเขาประหารเธอด้วยฝ่ามือล่ะก็ดีกว่าเขาประหารข้าพระองค์ด้วยก้อนดินนะถ้าเขาประหารเธอด้วยก้อนดินล่ะก็ดีกว่าเขาประหารข้าพระองค์ด้วยท่อนไม้นะถ้าเขาประหารเธอด้วยท่อนไม้ล่ะก็ดีกว่าประหารข้าพระองค์ด้วยสัตรานะถ้าเขาประหารเธอด้วยสัตราล่ะก็ดีกว่าประหารข้าพระองค์ด้วยอาวุธนะถ้าเขาปลิดชีพเธอด้วยอาวุธล่ะก็สาวกของพระผู้มีพระภาคก็อิจฉาละอาใจในร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้นะแสวงหาอาวุธมาฆ่าตนเองบ้างจ้างให้ผู้อื่นฆ่าบ้างในแต่ก่อนนะมันก็มีแต่ตอนนี้อาวุธมาถึงข้างหน้าเราแล้วก็สบายใจใช่ไหมไม่ต้องไปวิ่งแสวงหาพระเจ้าเลยคิดได้ขนาดนี้ไปได้นะเลยอนุญาตให้ภิกขุรูปนี้ไปนะอยู่ในสุนาปรันตชนบทได้นะคือคิดได้ดีอ่ะนะเขาทำอย่างนี้เขาด่าเราไม่เป็นไรดีกว่ามาทำร้ายเราถ้าคนคิดได้อย่างเนี้ยนะสังคมก็ไม่วุ่นวายนะด่าก็ด่าไม่เป็นไรด่ามีแรงด่าได้ก็ด่าไป5ปี10ปีเดี๋ยวมันก็หมดแรงไปเองใช่ไหมดูมันจะด่าไปได้กี่ปีคนจะเสพอกุศลไปได้เขาก็ได้รับเองถูกต้องไหมคนคนหนึ่งนั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาอีกคนหนึ่งก็นั่งด่าทั้งวันเอ้าใครมันจะไปดีใครมันจะไปไม่ดีใช่ไหมก็ให้มันรู้ไปใช่ไหม อย่างเงี้ยเพราะนั้นเราใน24ชั่วโมงเนี่ยพระเจ้าก็ให้วัดว่าเราเสพกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันล่ะถ้าเราเสพอกุศลมากกว่าเราก็รู้คติของเราอยู่แล้วว่าเราจะไปไหนใช่ไหมอนุสัยมันก็เกิดไงใช่ไหมเป็นธรรมดาเลยพระอาจารย์ขออนุญาตค่ะ อย่างน้องชายโยมอ่ะคือเขาก็ปฏิบัติธรรมอะค่ะแต่เขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพพระอาจารย์มีข้อแนะนำไหมคะว่าจะปฏิบัติธรรมยังไงเพื่อที่แบบว่าให้แบบเรื่องกรรมเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแบบได้หายป่วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นมีแต่ทรุดลงทั้งที่ดูร่างกายเขาก็แข็งแรงปกติดีแต่หาสาเหตุไม่เจอโอ้อันนั้นมันกรรมแล้วแล้วมีวิธีไหมคะแก้กรรมแบบว่ายังไงให้เขาหายจากเจ็บป่วยอะค่ะสัญญา10ประการไงคิริมานนทสูตรหนึ่งในสัญญา10ประการที่จะทำให้อาพาธระงับไปตามควรแก่ฐานะก็คืออานาปานสตินะนั้นก็กลับมาเหมือนเดิมก็คือรู้ลมหายใจเขาออกมันทำได้ตลอดเขาก็ทำอยู่ประจำทุกวันนะคะนั่นแหละก็ต้องทำแสดงว่าวิบากเก่าเยอะนะก็ปล่อยวางก็ยอมรับกายนี้เป็นกรรมเก่าค่ะสาธุค่ะพระองค์ก็บอกแล้วผู้เจ็บป่วยไข้หรือทุพพลภาพรายใดถ้าไม่ห่างจาก5วิธีนี้ผลที่หวังได้คืออรหัตผลในทิฏฐธรรมนะก็พิจารณาความไม่งามของกายพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารวางความพอใจในโลกทั้งปวงเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายมรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในเนี่ยผู้เจ็บป่วยไข้หรือผู้ทุพพลภาพรายใดถ้าไม่ห่างจาก5วิธีนี้ไปได้ถึงอรหันต์เห็นนะเนี่ยซึ่งคนที่เดินมรรคตรงนี้ก็ยังป่วยอยู่นะยังทุพพลภาพอยู่นะแต่จิตหลุดพ้นได้นะดังนั้นเรื่องของวิบากเก่าก็ต้องรับไปนะถ้าทำแล้วมันเต็มที่แล้วมันสุดแค่นี้ก็คือแค่นี้นะที่พระศาสดาบอกเนี่ยนะภายในอนาคตเนี่ยความ
จ็บป่วยไข้อาพาธเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราทำยังไงเราจะเร่งความเพียรเพื่อเมื่อวันนั้นมาถึงเนี่ยนะเราจะอยู่อย่างผาสุกแม้จะเป็นผู้ที่เจ็บป่วยไข้ก็ตามอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ป้องกันให้เราไม่ป่วยไม่อาพาธไม่ทุพพลภาพไม่ตายนะไม่ได้ให้ร่างกายนี้มันไม่ตายแต่ให้เข้าถึงอมตะธรรมด้วยวิธีของพระองค์นะเป็นการเข้าถึงความไม่ตายอย่างถาวรนะก็คือเข้าถึงอสังขตาธาตุเลยอย่างนี้นั้นส่วนตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นกรรมเก่าก็ต้องทิ้งไปก็ต้องปล่อยวางเพราะก็ไม่มีใครประเมินได้ว่าใครมีวิบากมามากน้อยแค่ไหนนะอย่างนี้อริยบุคคลก็ไม่ได้ตายงดงามไปเสียทั้งหมดนะตายไม่งามก็มีนะที่ตายไม่งามก็มีเยอะอยู่ใช่ไหมมีตัวอย่างให้อยู่แต่ท่านก็เอาตัวท่านรอดแล้วนะพระอาจารย์คะอย่างกับบิดาของโยมคือโยมให้ท่านฟังธรรมะนะคะแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็ฟังธรรมของพุทธเจ้าแต่เวลาเกิดปัญหาอะไรพุทธเจ้าไม่เห็นช่วยอะไรเลยธรรมพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าก็ท่านก็ฟังอยู่ทุกวันนะคะแต่ท่านบอกว่าเวลามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะให้ช่วยยังไง ช่วยแบบไหนช่วยแก้ปัญหาแบบโลกก่อนแก้ทุกทางโลกค่ะทางด้านเจ็บป่วยทรัพย์เสียทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นคุ้มครองเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้คนนี้เสียทรัพย์แค่นี้เหรอมันเป็นทุกข์ที่เล็กน้อยมากพระเจ้าไม่เกิดมาเพื่อแก้ปัญหากระจอกงอกง่อยอย่างนี้หรอกโยมถ้าการเกิดของท่านมาเนี่ยเพื่อมาแก้ปัญหากระจอกอย่างนี้นะมันไร้สาระสิ้นดีท่านแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายมีใครแก้ได้มั้งอ่ะไม่ต้องตายเนี่ยมีแก้ได้ไหมไม่มีนะปัญหาอย่างนี้มันเป็นปัญหาแบบปุถุชนนะเพราะนั้นปุถุชนก็วนอยู่กับทุกข์ของปุถุชนนะมันออกมาไม่ได้ใช่ไหมแก้ได้เรื่องนี้มันไปติดเรื่องโน้นแต่โน้นไปติดเรื่องนี้มันก็วนอยู่ในอ่างอย่างนี้ผลที่สุดก็ตายเปล่านะแล้วรู้ไหมตายแล้วไปไหนด้วยพุทธจักขุของพุทธเจ้าก็บอกไปเกิดในนรกกับเนรชานเปรตวิสัยแก้ได้หรือยังไม่ได้เลยเนี่ยคนหลงอยู่กับมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสรรเสริญสุขนะนินทาก็วนอยู่แค่นี้นะหลีกออกจากตรงนี้ไปไม่ได้อยากจะแก้แค่ตรงเนี้ยนะแต่หลักประหารอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่แก้ใช่ไหมเนี่ยมันทุกข์อันยิ่งใหญ่เนี่ยมันคืออะไรถึงจะแก้ได้ตอนเนี้ยแต่ตายไหมตายเจ็บไหมเจ็บปัญหาตรงนั้นก็ยังแก้ไม่ได้ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะไม่ป่วยนะมีเงินแล้วจะไม่ตายนะมีก็ตายเหมือนกันนะใช่ไหมปัญหามันแก้ไม่จบนะสาธุค่ะขอบคุณค่ะให้ยืมเงินวันนี้ร้อยล้านแต่ก็ตายอยู่ดีใช่ไหมนั่นน่ะพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาอันยิ่งใหญ่ตรงนี้ที่ไม่มีใครทำได้เข้าใจไหมไอน์สไตน์อาจจะมาคิดปรมาณูได้อะตอมอิเล็กตรอนอะไรเล็กน้อยมากนะไร้สาระไอสไตน์ก็ตายไปแล้วใช่ไหมแล้วยังไงไม่มีอะไรดีขึ้นมาถ้าที่พระเจ้าตรัสจริงนะเขาก็ไปเกิดในนรกกำเนิดเดชาเปรตวิสัยต่อนะเพราะมนุษย์เท่าดินมหาปฐพีจะไปเกิดในสามกติข้างล่างเหลือแค่เศษดินปลายเล็บจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกเอาได้เกิดเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดานะพบหน้าก็วงรอบเดิมคือปริมาณเท่าดินมหาปฐพีจะลงสามกติข้างล่างแล้วคิดว่าตัวเองจะได้เป็นเศษดินปลายเล็บในทุกๆชาติเหรอนะโอ้มันคงไม่เก่งขนาดนั้นนะอย่างเงี้ยนะมันก็ล่วงจนได้แหละสักชาติหนึ่งอ่ะใช่ไหม
ระดับพระเจ้าจักรพรรดิยังไม่รอดเลยโยมใช่ไหมพระศาสดาบอกพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีปทั้งสี่นะเบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายอาจได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงแวดล้อมอยู่ด้วยหมู่นางอับสรในสวนนันทวันเท้าเธออิ่มเอิบเพียบพร้อมไปด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์แต่เมื่อตายแล้วเป็นยังไงพระองค์บอกเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกับเนรสารเปรตวิสัยแล้วนับภาษาอะไรกับเราใช่ไหมเรายังไม่แตะพระราชาเลยนะไม่ต้องเทียบพระเจ้าจักรพรรดิเลยพระราชายังไม่แตะยังไม่มีบารมีขนาดนั้นเลยใช่ไหมอย่างนี้ดูไม่ค่อยรอดหรอกถ้าไม่มีธรรมะพระศาสดาเนี่ยดินมหาปฐพีอยู่แล้วโยมนะคิดเทียบเปอร์เซ็นต์กันสิโอ้โหดินทั้งโลกกับดินปลายเล็บอะโยมเราจะได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในดินปลายเล็บเนี่ยคุณมีคุณธรรมอะไรที่จะบรรลือเสียหน้าว่าฉันคือเศษดินปลายเล็บใช่ไหมเนี่ยโอ้โหถ้าไม่รู้ธรรมะศาสดาแล้วไม่มีคุณธรรมแบบนั้นอยู่ในตนนะโอ้ไม่มีทางหรอกใช่ไหมยากมากไม่งั้นสัตว์มันก็หลุดเป็นอรหันต์กันไปหมดแล้วล่ะใช่ไหมนั่นแหละมันต้องได้สดับนะได้สดับคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้สมาธิมีการปฏิบัติภาวนามรรคมีองค์8นะยังไงก็ต้องมีมรรคมีองค์8ไม่ข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นเบื้องต้นหรือเบื้องปลายก็ตามนะถ้าไม่มีเลยเนี่ยพระเจ้าบอกปิดโอกาสเลยไม่มีทางคนก็จะคิดแต่ง่ายๆนะไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้ยศไม่ได้ลาภมันก็วนอยู่แค่โลกธรรม8เห็นไหมมันของเที่ยงไหมล่ะใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบนอะไรก็ได้นะต้องไปสร้างด้วยต้องไปสร้างเหตุด้วยนะพระศาสดาก็บอกแล้วว่าถ้าการอ้อนวอนสำเร็จจริงเนี่ยใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้นะอย่างนี้แล้วเวลาเราสร้างศรัทธาศีลสุตตะจักขปัญญาแล้วบอกว่าไม่เห็นได้เลยแล้วเรารู้ไหมเกณฑ์ของการสร้างที่เราทำเนี่ยมันได้ถึงเกณฑ์หรือยังสมาธิปริปูละกาลีไหมปฐมฌานได้ยังทุติยฌานได้หรือยังอย่างเงี้ยเกณฑ์ยังไม่แตะเลยทำไปหน่อยนึงก็บ่นแล้วไม่เห็นสำเร็จเลยอย่างเงี้ยคือมันมีแต่ความอยากไงแต่มันไม่ค่อยได้สร้างเหตุต้องปรารถนาทำอันเกษมจากโยคะโยคะคือเครื่องร้อยรัดเกษมเขมะแปลว่าปราศจากธรรมะที่ปราศจากเครื่องร้อยรัดก็คือนิพพานนั่นเองนะหรือตัวอสังขตาธาตุนี่นะนั้นเราปรารถนาอะไรมันกระจ้องกระแจ้งมากอ่ะมันเล็กๆน้อยๆปรารถนาเนี่ยมันโอ้เศษขี้เล็บมากเลยมันต้องปรารถนาสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะใช่ไหมขนาดทรัพย์สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าจะโอ้ยังไม่ได้เศษเสี้ยวของความเป็นโสดาบันนะเพราะความเป็นโสดาบันเนี่ยพ้นแล้วจากนรกกับเนรชานเปรตวิสัยนะที่มีคนถามว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกับความเป็นโสดาบันอย่างไหนดีกว่ากันนะนะพระพุทธเจ้าก็เลยเปรียบเทียบไงพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยตายแล้วอาจจะได้ไปอยู่ดาวดึงนะได้กรรมคุณ5เป็นทิพย์โอ้สุขมากมายแต่พอตายแล้วก็ยังไม่พ้น3คติข้างล่างแต่โสดาบันเนี่ยแม้จะนุ่งห่มด้วยผ้าปอนๆไม่มีชายหากินด้วยกำลังของปลีแข้งแต่เธอนั้นก็ยังพ้นแล้วจากอบายทุคติวินิบาตนรกเป็นการพ้นแล้วอย่างถาวรเพราะถ้าไม่แต่โสดาบัน
หรือไม่ได้คุณธรรมที่พระศาสดารับประกันว่าจะบรรลุธรรมในอนาคตเนี่ยยังไงในความเป็นปุถุชนเนี่ยโยมได้สัมผัสนรกอีกแน่นอนซึ่งพุทธเจ้ายืนยันสามคติข้างล่างเนี่ยพวกเราได้ไปเจออีกซึ่งพวกเราก็ได้เกิดมาแล้วกันทุกคนนี่แหละนะพระพุทธเจ้าบอกพวกเราเนี่ยเคยเกิดเป็นสัตว์นรกเคยเกิดเป็นเดรัจฉานเคยเกิดเป็นเปรตวิสัยเคยเกิดเป็นมนุษย์เคยเกิดเป็นเทวดาคือเป็นมาหมดมนุษย์ว่าเกิดยากๆเนี่ยพวกเรายังเกิดมาซ้ำจนกระทั่งรวมน้ำตาที่เคยร้องไห้เพราะความพลัดพรากนะจากมรณกรรมของมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงน้ำตารวมแล้วมากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยที่ล้อมรอบทวีปไม่ได้มากกว่าน้ำตาเลยน้ำตามากกว่าโยมลองคิดดูว่ามนุษย์ว่าเกิดยากๆการเกิดเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งเนี่ยกว่าสัตว์จะได้สภาพมนุษย์เนี่ยนานเท่ากับการเกิดของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะโอ้โหนี่คือความจริงที่พุทธเจ้าเห็นมนุษย์นี่เกิดยากถ้าโยมยังคงความเป็นบุรุษชนเนี่ยตายพวกเนี่ยจะได้มนุษย์อีกทีเนี่ยพระเจ้าองค์หน้าเกิดระหว่างนั้นไปรอที่ไหนนะเอาคิดดีๆแล้วกันนะเพราะพระเจ้าเนี่ยพูดผิดไม่ได้นะศาสดาเราเนี่ยพูดผิดไม่ได้บทพจนะหลุดออกจากปากแล้วเป๊ะหมดเห็นนะดังนั้นพระสูตรเนี่ยฟังแล้วซ่อนความน่ากลัวอยู่ภายใต้ข้างในนะอยู่ภายในเลยโอ้โหน่ากลัวนะแล้วสามคติข้างล่างเนี่ยมันไม่ได้ถาวรนะมันไม่มีนรกถาวรเดรัจฉานถาวรไม่มีมันมีอายุไขแต่เวลาหมดอายุไขของสามคติข้างล่างมันไปเกิดไหนต่อมันเกิดซ้ำปริมาณเท่าดินมหาปฐพีไอ้ที่หลุดมาเกิดในมนุษย์และเทวดาเหลือปริมาณเศษดินปลายเล็บเนี่ยนะเท่ากับว่าการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันจะวนลูปอยู่ในสามคติข้างล่างเสียส่วนมากในสังสารวัฏนะพระพุทธเจ้าองค์หน้าเกิดทีก็พัวหลุดมาเกิดเป็นมนุษย์นะระหว่างนั้นอาจจะหลุดไปเป็นเทวดาบ้างนะเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกสังสารวัฏเนี่ยน่ากลัวเราก็แต่ก่อนฟังเอ๊ะมันน่ากลัวไงสังสารวัฏมันก็กินอยู่ดีสบายดีนี่ใช่ไหมเราก็มีกินมีใช้ดีนะแต่แค่ร้อยปีก็ตายกันหมดแล้วแยกย้ายกันใช่ไหมที่เหลือไปไหนเนี่ยแต่พระเจ้าเห็นนะเห็นตลอดเลยนะเห็นตั้งแต่ต้นจนจบโอ้สังสารวัฏยาวไกลขนาดไหนพระเจ้าองค์ก่อนๆกี่กับกี่กับพระเจ้าอธิบายมาหมดนะองค์ข้างหน้าจะเป็นยังไงสาวกจะชื่ออะไรนะรู้ตั้งแต่พ่อแม่จะตั้งชื่ออะไรให้คิดดูนะสาวกก็บอกโอ้โหทำไมพระเจ้ามีฤทธิ์มากอนุภาพมากขนาดนี้พระองค์ก็บอกว่าพระองค์เจริญกายคตาสติเอาจิตอยู่กับกายให้มากนะเนี่ยกายคตาสติเนี่ยเจริญมากเนี่ยเป็นเหตุให้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากค่ะพระอาจารย์ขออนุญาตค่ะ อย่างกับเราเกิดมาในครอบครัวคนจีนนะคะเขาก็ยังให้เราไหว้เจ้าอยู่ไหว้เจ้าที่ไหว้พระภูมิถ้าหากเราไม่เลิกไหว้เราจะไม่ได้โสดาบันใช่ไหมคะก็ไปคิดเอาก็คืออยากได้โสดาบันในชาตินี้ค่ะแต่คือประเพณีคือครอบครัวเขาก็สั่งให้ไหว้อ่ะค่ะสิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่ดีเราก็ต้องแยกดีแยกความเข้าใจผิดออกสิใช่ไหมความดีเนี่ยกุลเชษฐาปัจจายนธรรมเนี่ยความเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำเป็นสิ่งที่ดีการประชุมกันมันประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันให้มากพอเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าประชุมกันแล้วนำพาไปสู่มิจฉาทิฏฐิอันนั้นก็ไม่ดีเราก็ต้องแยกนะประชุมกันแล้วต้องเอาธรรมที่เป็นไปเพื่อสัมมาทิฏฐิเป็นเพื่อความเจริญความตั้งมั่นความยั่งยืนมากล่าวกันไม่ใช่สอนกันในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิถูกต้องมานะแต่การประชุมกันดีไหมดีการเคารพพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาครูอาจารย์ดีไหมดีเพราะตรงนี้เป็นกุลเชษฐาปัจจายนธรรมซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายกุศลซึ่งมันจะหมดไปเมื่อมนุษย์อายุลดลงเหลือ10ปีอย่างนี้นั้นเราก็ต้องแยกแยะไม่ใช่ล้มหมดเลยธรรมะที่ดีก็ล้มไปด้วยนะก็ต้องแยกแยะนะพระอาจารย์แยกแยะก็หมายถึงว่าเขาสั่งให้เราทำแต่เราไม่ทำเราก็ไม่ต้องบอกนี้ใช่ไหมคะ
ก็ไปแยกเอาเองนะขอบพระคุณยาขอโอกาสสาธยายพระสูตรค่ะเมื่อใดเธอไม่มีไม่ยาวค่ะไม่ยาวต้องถามก่อนเมื่อใดเธอไม่มีอะค่ะพาหิยะเมื่อใดเธอเห็นรูปแล้วก็สักว่าเห็นเมื่อได้ฟังเสียงแล้วก็สักว่าฟังเมื่อได้ดมกลิ่นแล้วก็สักว่าดมเมื่อได้ลิ้มรสแล้วก็สักว่าลิ้มเมื่อได้สัมผัสแล้วก็สักว่าได้สัมผัสเมื่อได้รู้แจ้งในธรรมลมก็สักว่าได้รู้แจ้งในธรรมลมแล้วเมื่อนั้นเธอจักไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอก็จักไม่ปรากฏในโลกนี้ไม่ปรากฏในโลกอื่นไม่ปรากฏในระหว่างแห่งโลกทั้งสองนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์ปาทุกข์ค่ะนี่แหละสักแต่ว่ารู้นะพระสูตรนี้ก็คือสักแต่ว่ารู้นั่นเองรู้อะไรมาเนี่ยนะไปฟังใครเขาบ่นมาก็เออสักแต่ว่ารู้ช่างมันใครเขาสรรเสริญมาก็สักแต่ว่ารู้นะเป็นคนแก่คนเฒ่าในครอบครัวในครัวเรือนเนี่ยมันรู้เยอะไงนะรู้เยอะมีประสบการณ์มากก็จะสอนลูกสอนหลานจนลูกหลานเบื่อนะมันก็จะรู้ไปหมดเลยทุกเรื่องก็ต้องปล่อยวางอันนี้ก็เป็นธรรมะคนแก่นะนะมาลุงกัจจบุตรนี่บอกว่าข้าพระองค์เนี่ยผ่านราตรีมานานนะมีธรรมะสั้นๆไหมที่ทำให้ข้าพระองค์เนี่ยพอรู้แล้วเนี่ยนะก็จะหลุดพ้นได้พุทธเจ้าก็สอนนะธรรมะเนี่ยเหมือนกันกับพาหิยะพาหิยะนี่ก็หลุดพ้นเร็วนะถ้าจะหลุดพ้นเร็วเนี่ยโยมปล่อยวางอย่างเงี้ยเร็วไม่ต้องสนใจอะไรมากในโลกเนี้ยนะได้ยินมาก็ช่างหัวมันนะได้เห็นมาก็ช่างหัวมันนะได้กลิ่นมาก็ช่างหัวมันนะช่างมันช่างมันไปเรื่อยๆตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติเห็นไหมลูกหลานจะทำอะไรไม่ดีก็ปล่อยวางบ้างเราก็เตือนมันมาเกือบทั้งชีวิตแล้วใช่ไหมจะไปเตือนยันตายยังไงก็ต้องปล่อยวางเขาบ้างให้เขาได้ตัดสินใจเขาได้ปกครองตัวเองอะไรเองนะเขาจะล้มเขาจะอะไรก็ต้องเป็นบ้างธรรมดาใครมันจะไม่ผิดพลาดเลยใครมันจะได้รับสุขหมดนะทุกหมดไม่มีหรอกมันก็สุขบ้างทุกบ้างในภาพรวมเนี่ยพบมนุษย์เนี่ยมันเกิดมาเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าทำทั้งกรรมดำและกรรมขาวมาพอๆกันนะดังนั้นมนุษย์อะไรนะก็สุขบ้างทุกบ้างแต่เรารู้ธรรมะเพื่อการหลุดพ้นดีกว่าเพราะไหนๆก็ได้ความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยโอกาสมันได้ยากและมนุษย์มีศักยภาพในการรู้ธรรมะนี้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เยี่ยมยอดเป็นผู้มีความกล้าหาญเป็นผู้มีสติซึ่งเป็นคุณธรรมที่ดีงามที่เทวดาไม่มีใช่ไหมเทวดาเลยอยากมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสุคติของเทวดาเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นสุคติของเทวดาเทวดาตายแล้วอยากมาเกิดเป็นมนุษย์นะดังนั้นเราก็อย่าไปใฝ่ฝันไปเป็นเทวดานะก็ให้พอใจในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะหลุดพ้นได้นะอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดดีที่สุดเพราะเราจะไปเกิดในภพใดๆก็ตามก็แก่เจ็บตายหมดตายแล้วก็ไม่พ้นอบายนะจะได้ดีได้เลิศแค่ไหนก็ไม่พ้นความตายอยู่ดีพระเจ้าเล่าถึงประวัติของพระองค์เนี่ยพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิชื่อพระเจ้ามหาสุทัศนะพระเจ้าสารพัดเลยนะกี่ครั้งนะปราสาท 84,000 นี่ก็ของเราเห็นไหมช้างมารถอย่างละ 84,000 ก็ของเราแผ่นดินทั้งทวีปนี่เมืองทั้งหมดนี่ก็ของเราเนี่ยนะหมดไปแล้วนะจางคลายไปแล้วดับไปแล้วสูญสิ้นไปแล้วใช่ไหมพระเจ้าจักรพรรดิก็มีวันกายแตกทำลายอย่างเงี้ยนั้นพระเจ้าเนี่ยเป็นกี่ครั้งเท้าสักกะเนี่ยกี่ครั้ง36ครั้งพระเจ้าจักรพรรดิกี่ครั้งนับด้วยร้อยครั้งนะพระราชาธรรมดานับไม่ไหวในสังสารวัฏที่ก่อนจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะดังนั้นเราชีวิตเราเนี่ยจะผ่านเรื่องพวกนี้มากมายนะแล้วทรัพย์สมบัติระดับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยก็ยังเทียบไม่ได้กับเทวดาชั้นดาวดึงส์เลยนะเทียบไม่ได้แม้เศษเสี้ยวเลย
นะดังนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราประสบมาหมดแล้วไงพระพุทธเจ้าถึงเล่าให้ฟังเนี่ยการเล่าอดีตมันก็ดีอย่างเงี้ยนะเราจะได้รู้ว่าเราเป็นคนเคยรวยนะทุกคนเคยรวยมาก่อนหมดอ่ะเคยเป็นคนพิการนะพระองค์บอกพวกเธอเนี่ยเคยเป็นคนพิการมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายนะเคยเป็นบุตรเป็นธิดานะเคยเป็นคนพิการเป็นคนรวยเป็นคนจนเคยเป็นมาหมดนะดังนั้นไม่ต้องไปอยากอะไรหรอกนะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นทำปัจจุบันให้ดีนะเดี๋ยวข้างหน้ามันดีเองนะแล้วเราก็ทำดีที่สุดในปัจจุบันไปคิดข้างหน้าไกลๆเนี่ยพรุ่งนี้จะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้เย็นนี้จะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมคิดปรุงไปเรื่อยนะตายมาหมดเลยไอ้ที่ปรุงไว้ไม่มีอะไรเลยนะอยู่ในโลกแห่งความฝันอย่าไปปรุงอะไรเยอะนะปรุงแต่งเสร็จแล้วก็วางไว้แล้วก็ทำในปัจจุบันให้ดีที่สุดแค่นั้นเองหลักการใช้ชีวิตเนี่ยง่ายๆเรียกว่าเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญนะอดีตที่ล่วงไปแล้วก็อย่าไปกังวลอนาคตยังมาไม่ถึงก็อย่าไปมัวคำนึงถึงมากมายนะพยายามอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีเนี่ยใครทำอย่างเนี้ยนะปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยทำให้ดีที่สุดเนี่ยก็ไม่ยึดถือใครทำอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นผู้มีราตรีหนึ่งเจริญนะเราก็จะไม่ทุกข์อะไรมากนะแล้วก็ยอมรับได้กับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งคาถาวัตถุ10อย่างคาถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเกากิเลสนะจะทำให้เราขูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ